าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ย100ปีนี่ผ่านอะไรมาบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะต้องบอกว่าการทำงานของสภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยค่ะก็ไปเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดงานกาชาดนะคะจัดงานมหรสพเพื่อหารายได้นำไปใช้ในภารกิจของสภากาชาดไทยเริ่มต้นปีแรก2466นะคะเป็นงานแรกเลยนะคะที่จัดขึ้นนะคะโดยในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการแห่กระบวนรถนะคะแห่กระบวนรถภารกิจของสภากาชาดไทยไปที่ท้องสนามหลวงแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนที่ดูรถแห่ค่ะบริจาค1บาทเพื่อเป็นสมาชิกของสภากาชาดไทยต้องย้อนไป100ปี1บาทเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายหมื่นนะคะหลายหมื่นนะคะเพราะนั้นเป็นภารกิจที่ทำเมื่อปีแรกในท้องสนามหลวงนะคะนั้นเมื่อเทียบกับปีนี้ก็จะมีกระบวนรถโชว์ไว้ด้วยเป็นกระบวนรถที่เราแกะออกมาจากกระบวนรถในอดีตเลยจำลองมาเลยจำลองมาให้เห็นเลยว่าเมื่อ100ปีที่แล้วกระบวนรถของสภากาชาดมาเชิญชวนมาให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนหน้าตาเป็นแบบนี้ก็มาจอดเรียงรายไว้ที่สวนลุมพินีนะคะนั่นก็จะเป็นสถานที่แรกของการจัดงานนะคะสถานที่ที่2เนี่ยก็จะไปที่วังสลาลมนะคะต้องบอกว่าเป็นพระราชอุทยานแล้วก็เป็นวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็คือตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานให้ใช้วังสลาลมเป็นสถานที่จัดงานแล้วก็จะเป็นจุดกำเนิดเช่นเดียวกันค่ะทำไมถึงมีสอยดาวนะคะตักไข่เสียงโชคชิงรางวัลในสมัยปัจจุบันเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือมีการสอยต้นกระปะพึกนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่วังสลาลมนะคะนำทำเป็นผลกลับประพฤกจริงๆนะคะมาจำลองนะคะแล้วก็ให้ประชาชนสอยสมัยนั้นการสอยเนี่ยก็ใช้เป็นการบริจาคเงินนะคะแล้วผู้ที่สอยได้เนี่ยก็จะได้เป็นเวชภัณฑ์เพราะว่าสภากาชาดไทยดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเราก็จะมอบเป็นเวชภัณฑ์นะคะพวกยารักษาโรคกลับไปให้กับประชาชนจึงเป็นจุดกำเนิดของการสอยดาวในปัจจุบันและที่สำคัญในปี2473ก็จะมีการออกลอตเตอรี่หรือออกสลากครั้งแรกครั้งนั้นก็ใบละ1บาทนะคะพอมาถึงปัจจุบันนี้เราก็เอาลอตเตอรี่นะคะออกมาทำเป็นสลากกาชาดนะคะปีนี้สภากาชาดไทยจัดทำขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากหน่วยงานอีก42หน่วยงานที่จำหน่ายเพราะฉะนั้นของสภากาชาดไทยก็จะมีความพิเศษนิดนึงคือเราย้อนไปตั้งแต่ปีที่1ปีนี้เป็นปีที่100หน้าตาของสลากก็จะเป็นเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยได้นะคะทำบุญ100บาทเมื่อก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอคะสลากหน้าตาคงไม่ใช่แบบนี้ซะทีเดียวแต่ว่าคล้ายๆแล้วกันนะคะเป็นส่วนของสลากเมื่อ100ปีที่แล้วปีนี้สภากาชาดไทยขอนำกลับมาทำนะคะ100บาทนะคะเพื่อให้สอดคล้องกัน100ปีทำบุญ100บาทได้สลากกลับไปนะคะแล้วก็ไปลุ้นทองคำมูลค่า 1.5 ล้านบาทในวันที่18ธันวาคมวันสุดท้ายจะมีจับรางวัลใช่ค่ะซึ่งสลากนี้ก็จะมีน้องๆมาเดินขายใช่ค่ะปีนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่สวนลุมแล้วสวนลุมปิดงานนะคะเพราะว่าปิด 4:00 น. อาจจะยังหาสลากเราไม่เจอไปที่ออนไลน์ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ดำเนินรายการก็บอกไปว่าที่งานกาชาด.com ก็มีสลากจำหน่ายด้วยไปเลือกเลขที่ชอบในออนไลน์แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เก็บตัวที่เป็นสลากไว้ในมือถือหรือใน iPad ก็แล้วแต่เก็บไว้ค่ะมาตรวจวันที่18ได้